เวลา 21:28 น.วันนี้ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยาราชนารีเสด็จออกณห้องรับรองพิเศษชั้น2อาคารห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการพระราชทานพระวโรกาสให้นางออนาซากีฟเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐอิสราเอลประจำประเทศไทยเฝ้าในโอกาสเข้ารับหน้าที่ก่อนที่จะเสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจยังรัฐอิสราเอลระหว่างวันที่4ถึง17มีนาคม2566โอกาสนี้ทรงมีพระปฏิสันถารกับนางออนาซากีฟเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐอิสราเอลประจำประเทศไทยด้วยทั้งนี้ไทยและอิสราเอลมีความสัมพันธ์ทางการทูตที่แนบแน่นต่อกันเป็นเวลา69ปีและมีความร่วมมือระหว่างกันในหลายๆด้านซึ่งศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยาราชนารีทรงชื่นชมในความเข้มแข็งและความสามัคคีของอิสราเอลรวมถึงในเรื่องความก้าวหน้าทางการวิจัยและการแพทย์ที่มีความทันสมัยโดยเฉพาะด้านโรคมะเร็งตลอดจนอิสราเอลยังมีสถาบันที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับและมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลายสาขาสำหรับการเสด็จเยือนรัฐอิสราเอลในครั้งนี้เป็นการขยายความร่วมมือทางวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ตลอดจนเป็นการกระชับความสัมพันธ์ให้มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น